ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตอีกหนึ่งครอบครัวนะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่ค่ะแต่ว่านอกจากที่จะทุกข์ใจนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มีความเป็นกังวลแล้วก็บอกว่าคำว่าสายเลือดเลือดเนื้อนะคะที่จะต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรนะตอนนี้อยู่กับเราแล้วขออนุญาตนะคะเรียกเป็นนามสมมติแล้วกันนะคุณอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีค่ะคุณอ้อมคะใช่ค่ะอยู่จังหวัดไหนเอ่ยกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนี่เองครับใช่นะคะก็เรื่องราวนะที่ได้บอกกล่าวกับทางทีมงานมาบอกว่าติดมีปัญหาเรื่องของครอบครัวค่ะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทุกข์ใจแบบนี้มานานหรือยังนานมากแล้วค่ะประมาณเกือบ10ปีแล้วค่ะโอ้สะสมมานานน้องมวยครับเกือบ10ปีใช่ค่ะสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นความทุกข์เกิดจากอะไรคะเกิดจากสามีหรือว่าเกิดจากลูกจากสามีไปมีคนอื่นค่ะเพราะว่าไม่ได้กลับมาดูแลลูกเลยไม่ได้กลับมาขออนุญาตถามนิดนึงลูกตอนนี้กี่ขวบแล้วคะ10ขวบค่ะ10ขวบแล้วใช่มั้ยก็คือ10ปีที่ทุกข์ทรมานนี่คือหายไปครับไปมาตอนนั้นที่บอกว่าทราบว่าเขามีคนอื่นใช่ค่ะเป็นยังไงมันยังไงบ้างคะตอนนั้นเราทราบได้ยังไงก็เห็นจากรูปภาพแบบเนี้ยค่ะทางที่บ้านเขาก็ทราบค่ะแต่ว่าเขาก็เราไม่ทราบเลยใช่ไหมใช่หนูก็เห็นมาโดยตลอดแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะครับก็เลยบอกว่าอยู่กับลูกตอนนี้คือดูแลลูกอยู่คนเดียวแล้วก็มีพี่เลี้ยงช่วยดูด้วยค่ะนี่คือเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นอีกหนึ่งความทุกข์ที่หลายๆคนบางทีส่ง SMS เข้ามาส่งข้อความเข้ามาถามเนี่ยความรักเป็นยังไงคู่เป็นยังไงบ้างแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่บอกว่าเราเจอกับปัญหาแบบนี้มาตลอดขออนุญาตย้อนถามนิดนึงได้ไหมคะแล้วอย่างที่บ้านเนี่ยเราได้ปรึกษาแล้วพูดคุยกับเขาบ้างหรือเปล่าทางบ้านสามีใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อเขาก็เหมือนกับว่าให้เราทนได้ก็ทนไปอะไรเงี้ยทนเพื่อลูกก็คือเขาก็ยังไม่ได้อยากให้เลิกกันแต่ว่าเขาก็เหมือนทำอะไรกับลูกเขาไม่ได้ก็เลยให้เราทนไปแค่นั้นก็คือทุกวันนี้ก็ต้องทนสภาวะต้องยอมทนน้องมวยครับแต่คือตอนนี้ยังไม่เลิกกันไปอย่างไปทางการใช่ค่ะก็เหมือนแยกกันอยู่ค่ะแยกกันอยู่คือไปมาบ้างแล้วหลังๆมาเนี่ยเขาได้มาดูแลไม่เลยค่ะไม่มีเลยใช่หายไปนานหลายเดือนแล้วค่ะเรามีแบบพยายามติดต่อบ้างไหมคะไม่พยายามติดต่อเพราะว่าเขาไม่ติดต่อเลยอ่ะโทรไปก็ไม่รับอย่างลูกนี่10ขวบนี้ก็น่าจะเริ่มรู้เรื่องแล้วบ้างใช่ป่ะก็ยังแบบว่าเริ่มโตแล้วเขาถามถึงคุณพ่อบ้างไหมหรือเขาเข้าใจค่ะเขารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาดูแลมาตลอดใช่ค่ะเวลาที่แบบได้คุยกับลูกหรือว่าอยู่กับลูกเนี่ยเขาเป็นกำลังใจสำคัญใช่ค่ะเขาไม่พูดถึงเรื่องพ่อเลยมันช่วงไหนเนี่ยที่ว่าเวลาอ่อนล้าด้วยแรงเนี่ยฮะในน้องเนี่ยนะก็คือลูกเราเนี่ยให้กำลังใจในช่วงไหนที่ว่าสำคัญที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าขาดลูกไม่ได้แล้วนะครับช่วงที่แบบรู้สึกแย่อะไรแบบนี้ค่ะช่วงต้นๆไหมหรือว่าช่วงณขนาดนี้ช่วงต้นๆด้วยแล้วก็ช่วงณขนาดนี้คือหนูจะรู้สึกแย่เพราะว่าลูกถ้าลูกแบบเริ่มรู้สึกแย่แบบคิดถึงพ่ออะไรเงี้ยพ่อไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยหนูจะรู้สึกและเขาก็จะแบบมาปลอบอะไรเงี้ยพอลูกรู้สึกปุ๊บคุณแม่ก็รู้สึกไปด้วยต่างคนต่างก็เหมือนต้องเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับคุณพ่อเนี่ยคือกับสามีเนี่ยรู้จักกับเขามานานไหมก่อนที่จะมาคบหากันหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีแล้วก็มาคบหาอยู่ด้วยกันจนมีน้องใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็อาจจะไม่สามารถติดต่อหรือว่าพบเจอกันได้ใช่ค่ะได้มีปรึกษาคุณแม่หรือว่าคุณพ่อฝั่งเราบ้างไหมคะหรือได้พูดคุยเป็นกำลังใจกันแล้วกันจริงจริงเก็บเรื่องไว้เพิ่งจะมาบอกแม่ช่วงหลังนี้เองค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แม่เครียดอ๋อคือเชื่อว่าที่ผ่านมานี่เก็บไว้อยู่คนเดียวอยู่กับลูกแค่สองคนคุณแม่กับพ่อไม่รู้เรื่องเลยใช่ค่ะแล้วคุณแม่บอกว่าไงฮะรับได้ไหมหรือว่าคุณแม่กังวลกับเราด้วยใช่ค่ะพ่อแม่รู้แม่ก็จะต้องกังวลครับตอนนี้เขาก็เครียดอยู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยจะหาทางออกให้หนูยังไงได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายยังไงคือมันเป็นเหตุผลที่หาความลงตัวไม่ได้ค่ะนะก็ยังอยู่ในช่วงเจรจาแล้วก็อยู่ในช่วงรอคอยเวลานะฮะครับแต่ว่าวันนี้ว่าเชื่อว่ามาอยู่ตรงนี้คำถามทั้งของคุณอ้อมเองทั้งของทางครอบครัวของคุณแม่คุณพ่อเองก็ตามเนี่ยคุณอยากจะทราบว่าเราจะทำยังไงต่อไปใช่ค่ะกับแนวทางต่อไปคือ
จะเลิกกันไหมหรือว่าจะกลับมาเจอกันได้อีกหรือจะมีโอกาสกลับเป็นครอบครัวหรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะคำตอบคงต้องฝากที่ครัวท้าละค่ะก็คือเส้นทางเข้าเนี่ยฮะน้องอ้อมเนี่ยเป็นช่วงที่อาจจะเติบโตด้วยในครอบครัวที่มีความสุขมาตลอดแต่ณขณะหนึ่งเนี่ยในชีวิตที่คิดว่าจะมาให้ใครอบอุ้มดูแลเป็นพ่อเรือนแล้วก็เป็นกำแพงใหญ่ให้ตัวเองป้องกันเนี่ยสุดท้ายมันล่มลงแล้วก็ไม่ผมก็ดูแล้วเส้นทางมันน่าจะกลับคืนสู่ยากแหละนะครับก็มี2ทางด้วยกันนะฮะบางอย่างก็ไม่อยากให้เลิกลาแต่ว่าถ้าการแยกกันนะฮะในที่สุดแล้วต้องทำใจเนี่ยมันอาจจะเป็นผลดีกับครอบครัวแล้วก็น้องได้ไม่งั้นสภาวะทรมานเยอะๆเนี่ยมันมีผลเสียไม่มีคำว่าเลิกลาที่เกิดขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าระยะยาวมีโอกาสแน่ซึ่งตรงนี้ต้องทำใจเยอะๆนะฮะแล้วก็หนักแน่นมากๆเหมือนห่างไปเรื่อยๆแหละฮะเวลาเนี่ยจะทำให้คนเปลี่ยนไปเวลาจะทำให้เรื่องสภาวะเรื่องปัญหาเนี่ยมันรู้สึกว่ากับเราเนี่ยมันก็น้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับมาอีกครั้งหนึ่งมาเจอครั้งหนึ่งสุดท้ายเนี่ยก็เอาแรงปะทะให้เราลูกก็เจ็บนะฮะแม่ก็ต้องเตรียมตัวจากนะครับจะเยอะครับไม่มีทางเดียวนะฮะก็คือต้องดูว่าเราเข้มแข็งได้ขนาดไหนเวลาที่ตีออกมาห่างออกมาอาจจะทำให้เรากล้าแข่งมากขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปเจออีกครั้งเนี่ยมันทำให้นะผู้หญิงก็ได้ชื่ออ้อมแล้วก็ลูกเนี่ยอ่อนแอมากขึ้นนะครับอาจจะหนทางสุดท้ายก็คือต้องห่างกันนะฮะถ้าอยู่กันคุยกันเข้าใจกันยากขึ้นก็ต้องแยกเพื่อต่างคนต่างเก็บน้อยลงครับแต่มันทำยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราเองเราก็ถือว่าในน้อยเนี่ยลูกก็อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับใช่จริงเนี่ยก็เห็นหน้าลูกก็เหมือนเห็นหน้าพ่อนะฮะมันก็จะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นครับอยากถามอะไรอาจารย์ไหมคะหรืออยากพูดคุยอะไรไหมคะของหนูแล้วถ้าเกิดสมมติแยกกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูจะได้อยู่กับลูกไหมคะก็ดูเหมือนนะฮะในตอนนี้มีโอกาสที่จะได้อยู่กับลูกแต่ว่าพอแยกกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเขาดูแลทางลูกเนี่ยค่อนข้างสูงนะทางนั้นนะฮะนะครับก็ไม่อยากให้ไปกับเรานะครับเราอยากอยู่กับเราตลอดใช่ไหมครับนะฮะอยากเอามาดูแลต่อเนื่องตลอดใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยนะเรารับได้แล้วอยู่ที่การเจรจาครับถ้าเขาไม่ดูแลก็คงจะต้องอยู่คุณแม่น่าจะมีความสุขกว่าเพราะตอนนี้แม่จะใกล้ชิดมากกว่าคุณพ่อแล้วนะครับนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะต้องใช้การเจรจาใช่ครับการพูดคุยแล้วถ้าเกิดก็คือคิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคือณวันนี้สิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็สิ่งที่ยึดเหนี่ยวกับตัวเองนั่นคือลูกเท่านั้นเลยคุณแม่ด้วยไหมครับคุณแม่ด้วยไหมค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคุณแม่เคยปลอบกับเราว่าไงบ้างครับนะฮะคุณแม่บอกว่าให้ทนนะทนเพื่อลูกครับเขามีไหมแบบว่าถ้าไม่ไหวกลับมาหาแม่นะแม่อยู่ตรงนี้มีค่ะคุณแม่ก็เป็นกำลังใจแบบนี้ใช่หนูก็เลยวันนี้จะมาถามอาจารย์เรื่องว่าแบบหนูจะอยากกับสามีได้ตกลงกันได้ใช่ไหมคะตกลงกันได้ครับนะฮะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะตอนนี้ยังตกลงกันไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเหมือนยื้อกันดึงให้เวลาเยอะๆนะฮะแต่สุดท้ายก็จบได้จบได้เพราะผู้ใหญ่ครับนะฮะถ้ามีคนกลางเราคุย2คนไม่จบครับผู้ใหญ่ต้องผู้ใหญ่ไม่เปิดใจคุยกันนะฮะตอนนี้ผู้ใหญ่ระดับคือคุณพ่อคุณแม่นะฮะเอามาคุยกันก็คือเจรจากันสุดท้ายก็คือให้จบจบอย่างคือจากไปก็เสียใจอยู่ก็เจ็บช้ำนะมันจะมาอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วเราไม่ได้สนุกแล้วชีวิตนะครับจะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้จะเดินถอยหลังต่อเราก็จะมีแจเอาความเจ็บช้ำพกไปก็ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ก็อยู่ด้วยเหตุผลอยู่ด้วยหลักการที่ใหญ่น้อยผู้ใหญ่นะแต่ละฝ่ายก็คงคิดว่าเขามีเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะครับในเมื่ออยู่แล้วทุกใจเนี่ยมันทรมานทั้งแม่กับลูกแล้วก็คุณพ่อก็ด้วยก็ควรจะต้องจบแล้วก็เลิกยางอย่างชัดเจนนะครับผมก็ไม่ได้อยากให้เลิกลานะแต่ว่ามันเหตุการณ์พาไปแล้วมันไกลเกินที่เราจะไปเริ่มใหม่แล้วครับนะก็เป็นกำลังใจให้น้องให้กับคุณอ้อมด้วยแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บอกว่าณวันนี้เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็ยังมีฐานะเป็นคุณลูกอยู่อยากจะฝากอะไรบอกอะไรถึงคุณแม่บ้างไหมหรือว่าบอกกับลูกบ้างไหมคะสำหรับกำลังใจสำคัญของเราเชิญครับก็คงบอกลูกอะค่ะว่าแบบจะทำให้ดีที่สุดแค่แล้วเป็นบอกว่าเป็นคือเป็นคุณแม่แล้วก็บอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือเราจะต้องอ้าแขนปกป้องลูกแล้วก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดจริงๆนั่นเนี่ยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะที่เมื่อเคยบอกเสมอว่าเขาเรียกสายเลือดใช่ไหมอาจารย์สายสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยผูกพันกันคุณแม่กับคุณลูก10ขวบแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณแม่ของคุณแม่แบบนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นสายสัมพันธ์จริงๆแล้วก็จะบอกว่าความรักที่แท้จริงก็อยู่แค่คุณพ่อคุณแม่นะครับนะคนอื่นเวลาห่างจากเราไปก็เป็นคนอื่นแต่พ่อแม่นะฮะหรือว่าคุณแม่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยก็ยังเป็นหลักเป็นฐานยังเป็นกำลังใจตลอดนะทุกๆครอบครัวค
ุณแม่ไม่มีคำว่าตำหนิมีแต่คำว่าให้กำลังใจครับครับก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับครอบครัวคุณอ้อมด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณอ้อมครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4226066พักกันสักครู่ค่ะครับผม